ครับวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวนะครับรถตัดหญ้าเดินตามนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อคูเบต้านะครับใช้เครื่องยนต์เผาคว่ำนะครับขนาด 5.0 แรงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ใบมงใบมีดอยู่ข้างหน้านี่ครับข้างล่างนี่นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับมีคันเร่งนะครับมีเกียร์เดินหน้าเองด้วยนะครับเดินหน้าเอง2เกียร์นะครับโดยใช้คันตัวนี้ครับ1 2นะครับส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นตัวคันที่ปรับองศานะครับพวกนี้ตัดในสวนได้ตัดหัวคณาได้นะครับก็มีฝั่งหนึ่งขึ้นใบมีดนะครับฝั่งหนึ่งขึ้นให้เดินนะครับตะกอนนี่ก็เป็นคันเร่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันนะครับนี่ใช้น้ำมันแก๊ส695นะครับแก๊ส691นะครับน้ำมันเครื่องอะไรเราเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนด้านหน้าก็สามารถปรับล้อสูงต่ำได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเครื่องนิ่มมากครับไปนิ่มๆสบายๆเลยครับอันนี้ไม่มีเกียร์ถอยนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับต้องเกียร์นะครับรถก็ค่อนข้างน้ำหนักเบานะครับอันนี้เราตัดที่เกียร์หนึ่งนะครับถ้าตัดคณานี่เหมาะมากเลยครับสามารถเอียงได้นะครับยกขึ้นรถกระบะได้สบายเลยนะครับมีเกียร์เดินเองนะครับที่สำคัญนะครับเราไม่ต้องเข็นให้เหนื่อยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมถ้าสนใจก็ทักมาครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวรถตัดหญ้าของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจร้านได้นะคะหมอเกษตรชาแนลนะคะหรือว่าจะทักเป็นอินบ็อกซ์ข้อความเรามาก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะหมอเกษตรชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ